สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรีวิวของ Sony MDR ZX30AP กันนะครับผมตัวนี้เป็นหูฟังระดับล่างของ Sony นะฮะเป็นแบรนด์ Sony ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ดังมากในเรื่องของแกดเจ็ตต่างๆทั้งหูฟังทั้งเครื่องเสียงรวมถึงโทรศัพท์ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขึ้นย่านความถี่ที่10ถึง 24,000 นะฮะถือว่าคุ้มมากในระดับราคา690บาทของ Lazada นะฮะถ้าเกิดว่าซื้อจากซูโนโซนี่เลยคือราคา990บาทนะถือว่าถูกมากจริงๆนะฮะตัวนี้นะฮะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยมีมิติเสียงเท่าไหร่นะครับผมดูแล้วเนี่ยมิติไม่ค่อยจะมีเสียงคือออกมาเหมือนถมๆกันมานะถมๆกันมาตึกตับตึกตับนะแบบว่าเสียงแบบกลองไปทางอะไรไปทางอย่างเงี้ยที่เคยฟังในฟังราคาดีๆเนี่ยจะไม่มีนะจ๊ะมาถมรวมกันเลยแล้วก็ตึกตับตึกตับเป็นสเตอริโอกันไปนะก็สายเนี่ยยาว 1.2 เมตรนะถือว่าถ้าใช้ฟังหูฟังก็ถือว่ายาวนะครับแต่ว่าถ้าใช้ฟังกับคอมเนี่ยถือว่าไม่ยาวเท่าไหร่นะก็ตัวนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนแบบธรรมดาเลยมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ฮะไมโครโฟนแล้วก็มาพร้อมกับแจ็ค 3.5 นะฮะแจ็ค 3.5 แบบสีเหลืองทองนะเป็นก็ถือว่าไม่หลานอะไรนะราคาทั่วไปถ้าเกิดว่าใช้งานจริงนะผมบอกได้เลยว่ามันแน่นนะฮะแน่นหูใส่ครั้งแรกๆเลยไม่ได้เบิร์นก่อนนะจะรู้สึกจะกระจี้หูฮะแล้วก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ถ้าผ่านการเบิร์นไปสัก3หรือ4ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะก็เท่าที่ผมฟังประมาณ30นาทีแล้วก็ถือว่าจั๊กกะจี้หูหายไปพอสมควรก็เสียงออกมาเริ่มมีกว้างยาวใสมากขึ้นนะก็ไม่รู้นะต้องลองเบิร์นดูก่อนถ้าเกิดว่ามันโอเคยังไงเนี่ยผมจะมารีวิวดูอีกทีครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ